ทีนี้พอเราวาง UI เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเราทำอะไรต่อเราทำการเลือกไฟล์นะครับเราทำการเลือกไฟล์ก็คือเราต้องใช้ตัว Open File นะครับ Open File Dialog อยู่ไหนล่ะ Open File Dialog นี่ครับ Open File Dialog ดับคลิกลงมานะครับจากนั้นก็ทำการให้มันเลือกไฟล์นะครับเราก็ใช้กดตรงกดปุ่ม Browse นะครับกดปุ่ม Browse เนี่ยก็คำสั่งในการเปิด Open File Dialog จำได้ไหม ifOpen file dialog จุด show dialog นะครับถ้ามีการ show dialog ขึ้นมาแล้ว user กดตัว dialog resolve เป็นปุ่มโอเคก็คือสมมติว่าเขาเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำอะไรอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าเลือกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เอาไฟล์เนี่ยเอามาใส่ใน text box นะครับเอาชื่อไฟล์มาใส่ใน text box ก็เป็น open file dialog 1จุดนะครับจุด file name นะครับเอามาใส่ใน text box ฉะนั้นถ้าเรารันโปรแกรมขึ้นมานะครับนี่รันโปรแกรมขึ้นมาแล้วเรากด browse นะครับเรากด browse นี่หน้าตาโปรแกรมเป็นแบบนี้นะหน้าตาโปรแกรมแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะพาเซตอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็กด browse นะครับพอกด browse ขึ้นไปเราก็จะมันจะทำการค้นหาไฟล์นะครับค้นหาไฟล์ที่เกี่ยวข้องนะทีนี้เรายังไม่มีไฟล์รูปวิดีโอเลยฉะนั้นอาจารย์ไปดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอก่อนนะครับอาจารย์เข้าไปที่ตัวอินเทอร์เน็ตนะครับตัว browser อาจารย์ค้นหาวิดีโอตัวนึงชื่อว่า bigบักกี้ไอ้ตัวนี้เป็นวิดีโอที่ใช้ในการทดสอบใดๆก็ตามนะครับบักกี้ GGY ใช่ไหมบิ๊กบักกี้ไม่ใช่สิผิดก็บักกี้ตัวนี้ถูกแล้วไหมบิ๊กบักอ๋อบิ๊กบักบันนี่โอเคแล้วก็ดาวน์โหลดประมาณนี้นะครับก็จะเป็นตัวไอ้ตัววิดีโอของเนี่ยไอ้กระต่ายอ้วนเนี่ยนะครับตัวเนี้ยเป็นวิดีโอที่เขาใช้ในการดาวน์โหลดทดสอบพวกวิดีโอต่างๆนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็มันมีตรงไหนให้ดาวน์โหลดตัวแรกหรือเปล่าอาจารย์จำได้ว่าเว็บของมันน่ะมันช้าๆอ๋อนี่ตัวนี้แล้วกันอาจารย์เอาที่ MP4 ดาวน์โหลดตัวนี้นะครับ test video นะกดเข้ามาที่ตรงนี้ปึ๊บตัวนี้จะเร็วหน่อยนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะมีดาวน์โหลดแบบหลายเวอร์ชันเอาอาจารย์เอาเวอร์ชันสักเวอร์ชัน5เมกแล้วกันนะอาจารย์ก็ดาวน์โหลดนะครับแต่ว่ามันไม่ดาวน์โหลดสิมันเปิดขึ้นมาเลยนะเปิดขึ้นมาเลยฉะนั้นอาจารย์คลิกขวาได้ไหมอ่ะโอเคคลิกขวาแล้วอาจารย์ก็เซฟวิดีโอแอสนะครับอาจารย์จะดาวน์โหลดวิดีโอตัวนี้นะครับก็คือเซฟไปไว้ในเครื่องของอาจารย์ก่อนอาจารย์เอาไปใส่ในตรงด็อกิเมนต์แล้วกันนะครับวางไว้ที่ด็อกิเมนต์กดเซฟปึ๊บมันก็จะดาวน์โหลดมานะครับ5เมกเสร็จแล้วสมมติเราได้วิดีโอแล้วนะครับทดลองกลับมาที่โปรแกรมของเรามารันโปรแกรมนะครับปึ๊บอาจารย์ก็กด browse นะครับกด browse ไปโอเคมันอยู่ที่ document พอดีอาจารย์ก็จะเห็นไฟล์เห็นไหมครับเห็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาขนาด5เมกอาจารย์ก็เลือกปึ๊บเนี่ยมันก็จะมาโชว์อยู่ตรงนี้นี่คือไฟล์ที่เราจะเล่นฉะนั้นถ้าเรากด play หรือกด pause ตรงเนี้ยก็คือกด play ก็ให้มันเล่นกด pause ก็คือให้มันหยุดนะครับหรือเราจะกดนะครับมันพอเราถ้าเราเล่นไฟล์เนี่ยมันก็จะมีตัวคอนโทรลมาโผล่อยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมีคอนโทรลตรงนี้เราอาจจะโชว์คอนโทรลหรือไม่โชว์ก็ได้นะครับสมมตินะอาจารย์จะเซตค่าตัว VLC ตัวนี้ให้มันไม่โชว์คอนโทรลก่อนนะครับอาจารย์เลือกมาที่ตัว VLC ตัวนี้นะครับแล้วอาจารย์เลือกตรงแบรนดิ้งตัวนี้ให้กลายเป็น false ก่อนคือไม่โชว์โลโก้ของมันนะครับไม่โชว์โลโก้ของมันส่วนตัวคอนโทรลมันอยู่ไหนอาจารย์จำไม่ได้แล้วอะตัวคอนโทรลอ๋อ toolbox อาจารย์เอา toolbox ออกไปเลยเป็น false ด้วยนะครับทีนี้ลองรันโปรแกรมอีกรอบนึงนะครับมันก็จะกลายเป็นแค่จอดำปกติกดอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะครับเอาละเรียบร้อยทีนี้ต่อไปนะครับเรามาเขียนโค้ดในการที่จะให้มันเล่นไฟล์กันดีกว่านะครับเล่นไฟล์อาจารย์ก็ไปที่ปุ่ม play ครับปุ่ม play แล้วอาจารย์บอกว่า ตัวคอมโพเนนต์ของเราชื่อว่าAXVLC plugin นะครับอาจารย์เลยบอกว่า AXVLC plugin นะครับเวลาเราจะเล่นเราต้องเอาไปใส่ใน playlist ก่อนอาจารย์ก็เลยบอกว่าจุด playlist นะครับมันต้องเอาไฟล์เข้าไปใส่ก็คือใช้คำสั่ง add นะครับเราจะเล่นไฟล์อะไรก็เอาไฟล์เข้าไปใส่ใน playlist ก่อนฉะนั้นก็จะใส่วงเล็บปึ๊บๆนะครับ semicolon ทีนี้ในพารามิเตอร์ของมันต้องการอะไรนะครับพารามิเตอร์ของมันต้องการไหนล่ะทำไมมันไม่โชว์พารามิเตอร์ขึ้นมาพารามิเตอร์ของมันนะครับวงเล็บแล้วกันเนี่ยมันต้องการเป็น URI เป็น string URI มันคืออะไรอ่ะก็คือการสร้าง
เขาเรียกว่าอะไรสร้างตัว URI คือลิงก์นะครับที่จะไปหาไฟล์นั้นซึ่งมันอาจจะเป็นไฟล์เลยจะเป็นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับฉะนั้นเราเลยต้องสร้างเป็น new นะครับ new URI ขึ้นมานะครับแล้วก็วงเล็บโดยที่เราดึงค่ามาจากตัว text box 1ของเราเนี่ยที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะครับ text box 1.text นะครับพอเราได้ URI มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาให้มันเขาเรียกว่าอะไร get absolute ก็คือตัว URI เต็มๆของมันก็ URI ก็คือเป็นเหมือนกับเส้นทางที่ไปถึงตัวไฟล์นั้นนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเอาไฟล์ที่เราเลือกมาเนี่ย add เข้าใส่ playlist นะครับแล้วไฟล์นี้อาจจะมีเสียงดังอาจารย์จะบอกว่าโอ้ไฟล์มันเสียงดังเกินไปอาจารย์ปรับ value ให้มันหน่อยปรับ volume นะครับปรับ volume ให้มันสักเหลือ50นะครับ 50% นะครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะกด play นะครับก็คือสั่งให้ตัว playlist ของอาจารย์เนี่ยมันเริ่มเล่นก็คือเมธอดชื่อว่า play นะครับนี่แค่นี้เองนะครับเราก็รันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมปุ๊บวิธีการก็คือเราก็เลือกมาที่นะครับเลือกมาที่ไฟล์ของเรา big bug bunny big bug bunny กด open ก็จะได้ไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไฟล์ตรงนี้มาเล่นหลังจากนั้นก็กด play นะครับปุ๊บเห็นไหมมันก็จะเริ่มเล่นนี่เห็นมีวิดีโอเริ่มเล่นแล้วนะครับมี debug ข้างล่างโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้อาจารย์เซตเสียงให้มันเหลือแค่ 50% ฉะนั้นเสียงจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะครับเสียงจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อ้าวแล้วเกิดอะไรอ่ะทำไมมันค้างอ่ะเดี๋ยวนะทำไมมันถึงค้างล่ะอ๋อมันเป็นไฟล์ขนาดใหญ่โทษทีมันจบแล้ว มันจบแล้วมันแค่5เมกเนาะไฟล์มัน5เมกมันก็จะเล่นมาได้แค่ไม่กี่วินาทีนี่แหละนะครับไม่เอามันน้อยไปอาจารย์ขอไปดาวน์โหลดมาใหม่ก่อนแล้วกันนะครับอยากได้ไฟล์ใหญ่ๆนะครับจะได้ให้มันเล่นนานๆนะ Big Bug Money ดาวน์โหลดในส่วนของตัวนี้อาจารย์จะดาวน์โหลดตัวไฟล์ใหญ่ๆเลย30เมกแล้วกันหรือเอา30เมกแล้วกัน 1080p นี่แหละมาเลยตัวใหญ่ๆใช่ไหมครับคลิกขวา Save As นะครับเซฟลงมาในเครื่องของเราโอ้โหนี่30เมกมันได้เท่านี้เหรอเนี่ยมันเพิ่งกระดึบเข้ามาตรงนี้ไม่เอาน้อยไปอาจารย์ขอเอา 720p แล้วกันนะครับ 720p 30เมกอาจจะได้วิดีโอยาวกว่าเดิมนิดนึงนะประมาณนี้นะครับอาจารย์ก็สั่งเซฟนะครับไม่รู้ได้เท่าไหร่หรอกเอาเข้าไปเสร็จปุ๊บก็สั่งเซฟนะครับมันเพิ่งซูมเข้ามาแค่นี้เองโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ทีนี้รันโปรแกรมนะครับรันโปรแกรมของเราแล้วก็เลือกไฟล์ตัว 720p ที่อาจารย์ดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็กด play เนี่ยก็คือวิดีโอมันก็จะเล่นไปนะครับเล่นไปจนกระทั่งครบจนจบวิดีโอ30เมกมันก็จบแล้วอ่ะเพราะวิดีโอมันเล็กมันเป็นตัวจากตัวอย่างเป็น sample เป็นตัดมาเป็นช็อตๆเฉยๆนะครับก็คือจบในการเล่นนะครับจบในการเล่นทีนี้ต่อไปนะครับในการที่เราจะสั่งให้มันหยุดล่ะสั่งที่มันหยุดทำยังไงวิธีการสั่งให้หยุดก็ไม่ยากครับปุ่มพอสของเรานะครับปุ่มพอสของเราก็เราดับเบิลคลิกเข้ามาเราบอกว่าถ้ามันกำลังเล่นอยู่นะเราก็มากดตัวไอ้ VLC plugin นะครับแล้วก็ playlist ที่มันกำลังเล่นอยู่ตอนนี้เราก็บอกว่าจุดอะไรดี toggle มันมี toggle pause ก็คือถ้ามันเล่นอยู่ให้หยุดถ้ามันหยุดอยู่ก็ให้เล่นก็แค่นั้นเองครับ toggle pause ตอนนี้ฉะนั้นจะรันโปรแกรมอีกครั้งนึงครับรันโปรแกรมอีกครั้งนึงแล้วก็เลือกไฟล์ครับไปเป็น 720p เสร็จแล้วก็กด play การเล่นอยู่ปุ๊บให้หยุดนี่แล้วถ้าสมมติมันหยุดอยู่ก็กดอีกทีนึงก็ให้เล่นมันก็เล่นต่อนี่เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเล่นอย่างเงี้ยเห็นไหมครับอันนี้ก็คือสั่งให้มันหยุดหรือให้มันเล่นนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่นี้เองนะครับ